แรกนะคะวิทยากรของเราอาจารย์สุดหล่อของเรานะคะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยศักดิ์วิทยาบูรณานนท์นะคะปัจจุบันเนี่ยท่านประจําอยู่ที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยานะคะคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะท่านได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมค่ะสาขาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประกาศนียบัตรสูตรผู้เชี่ยวชาญนะคะเฉพาะทางด้านคลินิกนะคะสาขาบําบัดความปวดนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะและอนุบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาการรังสรรค์ก็เดี๋ยวจะขออนุญาตยกเวทีนี้ให้กับอาจารย์ปิยศักดิ์ต่อเลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณนะครับทางสถาบันประสาทวิทยานะครับที่ให้เกียรติผมมาบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทในวันนี้นะครับโดยในชั่วโมงแรกวันนี้นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการ approachคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดเหตุพยาธิสภาพปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทหรือว่า neuropathic pain นะครับในแง่ของการ assessment หรือว่าการประเมินแล้วก็การวินิจฉัยนะครับ outline ก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของ pain definition นะครับหรือว่าคำจำกัดความของคำว่าความปวดแล้วก็เรื่องของ pain classification นะครับการรับรู้ความปวดด้วยระบบประสาทรับความรู้สึกทางกายหรือว่า pain pathway นะครับที่การประเมินหรือว่า assess คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ neuropathic pain การ diagnosis คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ neuropathic pain นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องตัวอย่างโรค neuropathic pain ที่พบบ่อยๆในเวชปฏิบัตินะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของความปวดเนี่ยนะครับจะต้องพูดถึงเรื่องของ definition หรือว่าคำจำกัดความของคำว่าความปวดในโลกนี้นะครับก็มีองค์การการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติหรือว่า International Association for the Study of Pain นะครับหรือว่า IASP IASP เนี่ยเขาได้ให้คำจำกัดความของคำว่าความปวดตั้งแต่ปี2016นะครับไว้ว่า Pain is a distressing experience associated with actual or potential tissue damage with sensory, emotional, cognitive and social component นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะได้ว่าความหมายของว่าความปวดก็คือประสบการณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์ร่วมกับการที่มีเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกี่ยวเนื่องได้จากองค์ประกอบทางประสาทสัมผัสอารมณ์ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทางสังคมด้วยคำจำกัดความนี้นะครับเราจะทำให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ว่าคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดเนี่ยนะครับจะต้องมีเรื่องของ tissue injury เกิดขึ้นแล้วก็การแสดงออกของความปวดในแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเรื่องของอารมณ์ความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทางสังคมของคนไข้ในรายนั้นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับคน2คนที่มี tissue injury ที่เหมือนกันในปริมาณที่เท่ากันที่ตำแหน่งหน้าแข้งข้างขวานะครับแต่ว่า2คนเนี้ยมีปัจจัยต่างๆที่มาเกี่ยวข้องนะครับเช่นฝั่งทางด้านซ้ายเนี่ยคนไข้อาจจะมีอารมณ์กลัวโกรธหรือว่ามีภาวะซึมเศร้านะครับการแสดงออกเรื่องของความปวดของคนไข้เนี่ยอาจจะแสดงออกในระดับที่เพนเลเวลที่สูงมากกว่าคนด้านขวาที่อาจจะมีเรื่องของ cognitive เรื่องของความเข้าใจในเรื่องของความปวดที่ดีกว่าอาจจะแสดงอาการปวดได้น้อยกว่านะครับสำหรับการจำแนกประเภทของความปวดนะครับเราสามารถจำแนกประเภทของความปวดเนี่ยได้หลายแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาอะไรเป็นตัวแบ่งครับถ้าสมมติว่าเราใช้ระยะเวลาเป็นตัวแบ่งคนไข้ที่มีอาการปวดน้อยกว่า1เดือนนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า acute pain ตัวอย่างของ acute pain ที่เราพบบ่อยๆในเวชปฏิบัตินะครับเช่นคนไข้หลังผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการปวดส่วนมากก็จะปวด3วัน5วัน7วันนะครับมักจะไม่ค่อยเรื้อรังเกินกว่า1เดือนอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น acute pain แต่ว่าในคนไข้บางรายนะครับที่มีอาการปวดอยู่ถึงแม้ว่าจะมี
เนื้อเยื่อหรือว่ามีทิชชู่ healing แล้วนะครับแล้วยังมีอาการปวดอยู่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปวดเรื้อรังนานเกินกว่า3เดือนอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น chronic pain นะครับตัวอย่างที่พบบ่อยๆของ chronic pain ในเวชปฏิบัติก็คือเรื่องของ chronic neuropathic pain chronic cancer pain ครับส่วนคนไข้ที่มีอาการปวดในช่วงกึ่งกลางระหว่าง 1-3 เดือนอันนี้เราจะเรียกว่า subacute pain อันนี้คือเป็นระยะเวลาเป็นตัวแบ่งนะครับอันที่2คือเราใช้ pathology หรือว่าพยาธิสภาพเป็นตัวแบ่งถ้าเราใช้ pathology หรือว่าพยาธิสภาพเป็นตัวแบ่งเนี่ยเราจะสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มของ nociceptive pain กับกลุ่มที่2คือกลุ่มของ neuropathic pain ครับกลุ่มแรกกลุ่ม nociceptive pain คืออะไรกลุ่ม nociceptive pain คือมีพยาธิสภาพเนี่ยเกิดขึ้นที่ผิวหนัง soft tissueกระดูกอ่อนกล้ามเนื้ออวัยวะภายในนะครับอันนี้จะเรียกว่า nociceptive pain ในขณะที่ neuropathic pain นะครับคือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ระบบประสาทรับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นที่เส้นประสาทนะครับที่สมองหรือว่าที่ไขสันหลังครับในวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้ทั้งวันเนี่ยเราก็จะโฟกัสในกลุ่มของ neuropathic pain นะครับก็คือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทสมองหรือว่าไขสันหลังที่รับความรู้สึกครับกลุ่มที่เป็น nociceptive pain เนี่ยยังสามารถแบ่งย่อยได้อีกนะครับเป็น2กลุ่มย่อยโดยถ้าสมมุติมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ soft tissue สกินผิวหนังกล้ามเนื้ออันนี้เราจะเรียกว่าหรือกระดูกนะครับเราจะเรียกว่าเป็น nociceptive somatic pain แต่ถ้าสมมุติว่ามีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่อวัยวะภายในเราจะเรียกว่า nociceptive visceral pain ครับอย่างไรก็ดีนะครับในคนไข้บางรายเนี่ย อาจจะไม่ได้มีเพียวเป็น nociceptive pain อย่างเดียวหรือว่า neuropathic pain อย่างเดียวในบางรายเนี่ยอาจจะมีทั้ง2ภาวะร่วมกันอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น mixed pain นะครับยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นคนไข้เนี่ยมีโดนมีดบาดนะครับมีบาดแผลที่บริเวณนิ้วก็มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่สกินที่ soft tissue นะครับแล้วก็เป็นที่นิ้วนะครับก็จะเรียกว่าเป็น somatic nociceptive pain ในขณะที่ถ้ามีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่อวัยวะภายในนะครับก็จะเรียกว่าเป็น nociceptive visceral pain ตัวอย่างอีกอันนึงนะครับของคนไข้เช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายไปที่กระดูกมีอาการปวดกระดูกเป็น bone metastasis นะครับอันเนี้ยเขาก็จะมีอาการปวดโบนเป็น somatic nociceptive pain คือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่กระดูกนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีได้รับมี compression factor นะครับไอ้ส่วนที่ compression factor เนี่ยไปกดเบียดเส้นประสาทหรือว่าไปกดเบียดไขสันหลังทำให้เกิดพยาธิสภาพของระบบประสาททำให้มี neuropathic pain ร่วมขึ้นมาด้วยนะครับในคนไข้รายนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง2 component คือมีทั้ง metastasis ที่กระดูกเป็น nociceptive แล้วก็กดเบียดเส้นประสาทหรือไขสันหลังมี neuropathic pain ร่วมด้วยก็จะกลายเป็น mixed pain นะครับอันถัดไปนะครับถ้าสุดว่าเราใช้ตัวสาเหตุเป็นตัวแบ่งสามารถแบ่งสาเหตุว่าอาการปวดที่เกิดขึ้นเกิดจากมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งถ้าเกิดจากมะเร็งก็จะเรียกว่า cancer pain ถ้าไม่ได้เกิดจากมะเร็งก็จะเรียกว่า non cancer pain ครับสำหรับเรื่องการรับความรู้สึกปวดนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักๆ2ส่วนก็คือส่วนที่เป็น ascending excitatory pain pathway นะครับเริ่มจากที่ตำแหน่งเลข1 นะครับเมื่อมี tissue injury เกิดขึ้นเช่นโดนมีดบาด ที่บริเวณผิวหนังเมื่อมีมีดบาดหรือว่ามีtissue injury เกิดขึ้นก็จะมีการหลั่งสารพวก inflammatory mediator ต่างๆมากมายนะครับไปกระตุ้นตัวรับหรือที่เรียกว่า nociceptor นะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณผิวหนังนะครับถ้าสิ่งกระตุ้นนั้นรุนแรงมากพอนะครับก็จะทำให้มีการนำส่งกระแสประสาทผ่านไปยัง sensory nerve fiber หรือว่าเส้นประสาทรับความรู้สึกก็คือเบอร์2นะครับซึ่งเส้นประสาทรับความรู้สึกเนี่ยถ้าแบ่งชนิดย่อยออกไปเนี่ยมันจะเป็นชนิดที่เรียกว่าA delta กับ C fiber นะครับเดี๋ยวจะได้มีการกล่าวในรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะมีการนำส่งกระแสประสาทผ่านเส้นประสาทรับความรู้สึกชนิด A delta กับ C fiber ไปยังที่บริเวณไขสันหลังทางด้านหลังนะครับหรือที่เรียกว่าdorsal horn ของ spinal cord ที่ตำแหน่งของ dorsal horn ของ spinal cord เนี่ยก็จะมีการส่งกระแสประสาทไปยัง
เซลล์รับประสาทตัวถัดไปนะครับแล้วก็ส่งผ่านขึ้นไปยังสมองส่วนที่เรียกว่าทาลามัสโดยอาศัยทางเชื่อมที่เรียกว่า lateral spinal thalamic tract นะครับไปยังสมองส่วนทาลามัสสมองส่วนที่เป็นทาลามัสเนี่ยก็จะมีการนำส่งกระแสประสาทความปวดต่อไปยังสมองส่วนที่รับความรู้สึกหรือที่เรียกว่า sensory cortex นะครับจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ตำแหน่งที่มีทิชชูอินเจอรี่เกิดขึ้นคือที่ผิวหนังนะครับมีการนำส่งกระแสประสาทผ่านไปยังเส้นประสาทรับความรู้สึกนะครับไปยังส่วนของไขสันหลังทางด้านหลังนะครับผ่านแทร็กขึ้นไปยังทาลามัสแล้วก็ไปยังสมองเนี่ยนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น ascending excitatory pain pathway นะครับคือมีการกระตุ้นส่งไปยังสมองขึ้นไปยังสมองครับแต่ร่างกายของคนเรานะครับนอกจากขาขึ้นซึ่งเป็น ascending excitatory pain pathway ละนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็ยังมีขาลงหรือที่เรียกว่า descending inhibitory pathway นะครับโดยสมองเนี่ยก็จะมีการหลั่งสารสื่อประสาท2ตัวก็คือเซโรโทนินกับนอร์อีพิเนฟรินนะครับซึ่งสารสื่อประสาท2ตัวนี้นะครับก็จะมาทำการควบคุมหรือว่ามาโมดูเลตการนำกระแสประสาทในระดับไขสันหลังนะครับโดยถ้าสุดว่าสมองเนี่ยมีการหลั่งเมื่อ descending inhibitory pain pathway เนี่ยถูกกระตุ้นมีการหลั่งเซโรโทนินมากขึ้นมีการหลั่งนอร์อีพิเนฟรินมากขึ้นนะครับมาจะทำให้ขาเข้าที่เป็น ascending excitatory pain pathway เนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับมีผลยับยั้งนะครับก็จะทำให้ลดความปวดลงได้นะครับยาแก้ปวดที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ neuropathic pain เนี่ยบางตัวนะครับก็จะมีผลมีกลไกการออกฤทธิ์ในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปนะครับอาจารย์จตุพรแล้วก็อาจารย์หฤทัยเนี่ยคงจะได้มีการกล่าวในรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าโดยคำจำกัดความนะครับของ neuropathic pain หรือว่าอาการปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทเนี่ยองค์การการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติหรือว่า ASP เนี่ยเขาก็ได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับว่าความปวดของ neuropathic pain เนี่ยก็คือเป็นความปวดที่เกิดขึ้นเป็นผลโดยตรงจาก pathology นะครับหรือว่าจาก lesion ของระบบประสาทความรู้สึกทางกายเมื่อกี้ที่ได้นำเสนอไปนะครับสำหรับปัญหาเรื่องของneuropathic pain นะครับเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก ISP เองหรือว่าองค์การการศึกษาเรื่องความปวดนานาชาติเนี่ยเขาได้ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็ได้ตั้งเป็นแคมเปญในปี2014ถึง2015เป็น Global Year Against Neuropathic Pain นะครับโดยตัวซิมโบลที่เขานำเสนอนะครับในการโปรโมทเนี่ยดูรูปอาจจะไม่ค่อยสุภาพนิดนึงนะครับเป็นรูปฝ่าเท้าแล้วก็มีเบลดทิ่มที่บริเวณฝ่าเท้าเยอะแยะมากมายนะครับดูอาจจะไม่สุภาพแต่ว่าดูค่อนข้างสื่อในเรื่องของ neuropathic pain ได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวในสไลด์ถัดไปว่ามันสื่อเรื่องของ neuropathic pain ได้ดียังไงบ้างนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทยหรือว่า Thai Association for the Study of Pain หรือว่า TASP นะครับก็ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆก็มีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับภาวะปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทตั้งแต่ปี2551นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อปีที่แล้ว2563เนี่ยก็ได้มีการ revise อัปเดตใหม่นะครับเป็น clinical practice สำหรับเรื่องของ neuropathic pain นะครับในส่วนของ nociceptive pain เนี่ยนะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับว่า nociceptive pain เนี่ยแบ่งได้เป็น somatic pain คือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ผิวหนัง soft tissue กระดูกอ่อนกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นที่อวัยวะภายในเราจะเรียกว่า visceral pain ครับในส่วนของ neuropathic pain เองเนี่ยก็มีการแบ่งเป็นชนิดย่อยๆเป็น2ชนิดนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นโดยถ้าสุดว่าพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่เส้นประสาทส่วนปลายหรือเส้นประสาทนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น peripheral neuropathic pain แต่ถ้าพยาธิสภาพนั้นเกิดขึ้นที่สมองหรือว่าที่ไขสันหลังอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น central neuropathic pain ครับ
อันนี้เป็นรูปให้แสดงนะครับถ้าเป็นรูปสายฟ้าถ้าเป็นทึบๆแบบนี้อันนี้คือเป็นตำแหน่งของ peripheral neuropathic pain ส่วนสายฟ้าที่เป็นรูปเป็นเฉพาะที่ขอบตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็น central neuropathic pain อย่างไรก็ดีนะครับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ chronic pain นะครับภาวะอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจเช่นภาวะ depression นะครับหรือว่า anxiety อาจจะมีผลกระทบต่อการแสดงออกของความปวดของคนไข้อาจจะทำให้มีอาการปวดมากขึ้นหรือเรื้อรังมากขึ้นได้นะครับสำหรับอุบัติการของเรื่องความปวด neuropathic pain เนี่ยมีการศึกษาในต่างประเทศตั้งแต่ปี2006นะครับพบว่าในกลุ่ม normal population ในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยพบอุบัติการได้ประมาณ 6.8 ถึง 8.2% ครับส่วนในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์พงษ์ภารดีนะครับได้ทำการศึกษาincident ของเรื่องของ neuropathic pain ตั้งแต่ปี2006นะครับพบว่ามี incident ของ neuropathic pain ในคนไข้ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ pain clinic ระงับปวดเนี่ยพบ incident ได้สูงขึ้นนะครับถึง 37.8 ถึง 48% แล้วก็เรื่องของ neuropathic pain เนี่ยมักจะพบในผู้ป่วยเนี่ยมักจะอยู่ในวัยกลางคนในช่วงที่ทำงานนะครับแล้วก็มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายความสำคัญของเรื่องอาการปวดเหตุพยาธิความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาทนะครับ neuropathic pain เนี่ยมักจะเป็นความปวดที่ค่อนข้างเรื้อรังนะครับแล้วก็ disturb กับผู้ป่วยในวัยทำงานนะครับก็จะมีผลกระทบในแง่ของ quality of life ของคนไข้นะครับการรักษาเรื่อง neuropathic pain เนี่ยมีทั้งการรักษาแบบใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ของ neuropathic pain เนี่ยมักจะมีอาการปวดที่ค่อนข้างเรื้อรังนะครับทำให้คนไข้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือว่าวิตกกังวลมากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหาในแง่ของการรักษาที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคนไข้ที่เป็น neuropathic pain เนี่ยนอกจากภาวะปวดละนะครับอาจจะมีภาวะทางจิตใจมี anxiety มี depression เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการนอนนะครับอาจจะทำให้การนอนไม่สามารถนอนหลับได้นะครับมี sleep cycle ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยล้วนแล้วมีผลกระทบทำให้การดำเนินชีวิตของคนไข้เนี่ยได้รับความกระทบกระเทือนนะครับสำหรับแนวทางในการประเมินแล้วก็ในการวินิจฉัยเรื่องอาการปวด neuropathic pain ก็จะมีแนวทางในการ approach เนี่ยคล้ายๆกับโรคทางกายอื่นๆเริ่มตั้งแต่การซักประวัติการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็การตรวจพิเศษต่างๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการทำCT ทำ imaging นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ CT หรือว่า MRI นะครับหรือการทำ skin biopsy ทำ nerve conduction study ต่างๆนะครับเพื่อยืนยันหรือว่าเพื่อหาตำแหน่งที่มี lesion หรือว่ามีพยาธิสภาพนะครับว่าเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนของร่างกายที่เส้นประสาทที่สมองหรือว่าที่ไขสันหลังนะครับเริ่มแรกนะครับในส่วนของประวัติในส่วนของประวัติเนี่ยจะมีประวัติประเภทไหนบ้างที่ทำให้เราชวนสงสัยว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีอาการปวดจาก neuropathic pain นะครับคนไข้ที่มี neuropathic pain เนี่ยเขามักจะมีอาการปวดแบบแปลกๆนะครับมาพรีเซนต์ด้วยอาการปวดแบบแปลกๆเช่นมีอาการปวดแบบแป๊บเหมือนไฟช็อตนะครับหรือเรียกว่าสังเกตเรียกว่า lancinating pain นะครับปวดแสบปวดร้อนครับหรือว่า burning pain ปวดเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งอันนี้จะเป็น painful cold นะครับมีรู้สึกยิบยิบซ่าซ่านะครับเป็นทิงกลิ้งมีแป๊บปลาบคล้ายเข็มตำเป็น pin and needles นะครับมีอาการคันหรือว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกสัมผัสที่ผิดปกติไปเราจะเรียกว่าเป็น paresthesia ซึ่งถ้าความรู้สึกสัมผัสที่ผิดปกติเนี่ยทำให้คนไข้รู้สึกไม่พึงพอใจนะครับเราจะเรียกว่าเป็น dysesthesia แล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าอาการปวดที่เป็น neuropathic pain เนี่ยมักจะมีอาการปวดที่ค่อนข้างเรื้อรังนะครับเราจะมีวิธีการแยกยังไงได้บ้างว่าคนไข้เนี่ยมีลักษณะอาการปวดแบบ nociceptive pain หรือว่า neuropathic pain นะครับลักษณะอาการปวดโดยส่วนของประวัติเนี่ยลองนึกตัวอย่างดูนะครับถ้าเป็น nociceptive pain คือมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่ผ
ผิวหนังซอฟต์ทิชชูกระดูกอ่อนกล้ามเนื้อหรืออวัยวะภายในนะครับยกตัวอย่างประโยคที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเวลาเราโดนมีดบาดเชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับคงเคยโดนมีประสบการณ์เนาะเคยโดนมีดบาดนะครับแล้วเราโดนมีดบาดเรามีอาการปวดลักษณะอาการปวดเป็นยังไงบ้างเราจะระบุตำแหน่งที่มีอาการปวดเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนของร่างกายเช่นที่นิ้วโป้งนิ้วชี้หรือที่มือที่ฝ่ามืออะไรเงี้ยนะครับลักษณะการปวดเนี่ยจะปวดตื้อลึกๆแล้วก็บางรายบางทีอาจจะรู้สึกแบบปวดแบบบีบๆนะครับมีปวดตุบๆปวดแบบบิดๆหรือปวดแบบถูกแทะถ้าสมมติว่าเป็นพยาธิสภาพเกิดขึ้นที่อวัยวะภายในเช่นเป็นดิสเพปเซียอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีอาการปวดร้าวได้ในขณะที่อาการปวดแบบ neuropathic pain นะครับลักษณะอาการปวดของเขาเนี่ยจะมีอาการปวดแบบแปลกๆอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับคือปวดแสบปวดร้อนแป๊บปั๊บคล้ายเข็มตำยิบยิบซ่าซ่าปวดแป๊บเหมือนไฟช็อตปวดเย็นเหมือนถูกน้ำแข็งหรือว่ามีอาการชานะครับหรือคันแล้วก็การปวดแบบ neuropathic pain เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้คืออยู่มันก็จะมีแป๊บขึ้นมาเองนะครับคาดเดาได้ลำบากแล้วก็มักจะกำเริบเป็นผักๆนะครับสาเหตุที่เราควรจะต้องแยกว่าอาการปวดที่คนไข้ประสบอยู่เนี่ยเป็น nociceptive pain หรือว่าเป็น neuropathic pain เนี่ยเนื่องจากว่ายาที่เราใช้ในการรักษาเนี่ยจะเป็นยาในคนละกลุ่มกันครับยาที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ nociceptive pain เนี่ยจะเป็นยาในกลุ่มของ paracetamol ครับเป็นยาในกลุ่มของ NSAID ไม่ว่าจะเป็น classical NSAID เช่น ibuprofen wotalen naproxen อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นยาในกลุ่มของ selective COX-2 inhibitor นะครับไม่ว่าจะเป็น Pralecox 10, Celecox 10นะครับ Etoricox 10เป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นยาในกลุ่มของโอปิออยด์ไม่ว่าจะเป็น weak opioid เช่น Tramadol นะครับหรือว่าโคเดอีนนะครับหรือเป็นยาในกลุ่มของ strong opioid เช่นมอร์ฟีนเฟนตานิลหรือว่าเมทาโดนหรือเพทิดีนนะครับในขณะที่ neuropathic pain นะครับยาที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ neuropathic pain เนี่ยก็จะเป็นยาในกลุ่มของไตรไซคลิกแอนตี้ดิเพรสแซนต์หรือว่า TCA นะครับเช่นพวกอะมีทิปไทลีนหรือว่านอร์ทิปไทลีนยาในกลุ่มของกาบาเพนตินอยด์นะครับเช่นพวกกาบาเพนตินนะครับชื่อกันค้าคือตัวนิวลามตินครับหรือยาในกลุ่มของพีกาบาลินชื่อกันค้าคือตัวไลนิก้านะครับนอกจากนี้ละยังจะมียาในกลุ่มselective serotonin reuptake inhibitor ชื่อเล่นก็คือ SSRI นะครับและ serotonin norepinephrine reuptake inhibitor ชื่อเล่นก็คือ SNRI นะครับยาเนี่ยจะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามคนไข้ที่เป็น neuropathic pain นะครับที่เราใช้ยาในการรักษาเนี่ยจะมีค่า NNT หรือว่าค่า number needed to treat เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นสำหรับการรักษาเรื่อง chronic neuropathic pain โดยทั่วไปเนี่ยการใช้ยา การใช้ยาอะมีทิปไทลีนนะครับสำหรับการรักษาเนี่ยจะมีค่า NNT อยู่ที่ประมาณ7คร่าวๆนะครับสมมุติว่าที่7นะครับแปลว่า เราให้ยาอะมีทิปไทลีนกับคนไข้ที่เป็น neuropathic pain เนี่ยเราจะต้องให้ยาถึง7คนนะครับเพื่อให้มี pain reliefดีขึ้น 50% เพียงแค่1คนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่ายาที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ neuropathic pain เนี่ยเป็นยาที่มีประสิทธิภาพที่ไม่ได้ดีมากนักการซักประวัติคนไข้ที่เป็น neuropathic pain เนี่ยอาการนำที่คนไข้มานะครับที่ทำให้เราชวนสงสัยว่าคนไข้มีอาการปวดแบบ neuropathic pain คือมีลักษณะอาการปวดแบบแปลกๆนะครับเราจะต้องซักประวัติลักษณะอาการปวดเพื่อแยกว่าเป็น nociceptive pain หรือว่าเป็น neuropathic pain หรือว่ามีทั้งสองภาวะร่วมกันนะครับซักประวัติถึงปัจจัยที่ทำให้คนไข้มีอาการปวดมากขึ้นหรือปัจจัยที่ช่วยบรรเทาอาการปวดของคนไข้นะครับนอกจากนี้ละเราจะต้องซักประวัติว่าอาการปวดของคนไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมี evidence หรือมีหลักฐานว่าทำให้เกิดรอยโรคของระบบประสาทหรือเปล่าเช่นมีการติดเชื้อของระบบประสาทมีการอักเสบของระบบประสาทหรือมีการทำลายของระบบประสาทเช่นมีการผ่าตัดไปโดนเส้นประสาทอะไรเงี้ยนะครับประวัติต่างๆเหล่านี้จะช่วยในการวินิจฉัยเรื่องของ neuropathic pain นะครับนอกจากนี้ละคนไข้ที่มาหาเราที่pain clinic นะครับ
ส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับการรักษามาเบื้องต้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราควรจะต้องซักประวัติในเรื่องของประวัติการรักษาทั้งที่ใช้ยานะครับหรือว่าเป็น pharmacological management นะครับว่าคนไข้เนี่ยเคยได้รับยาอะไรมาบ้างประสิทธิภาพของยาที่คนไข้ได้รับเนี่ยมีประสิทธิภาพช่วยบรรเทาอาการปวดของคนไข้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับนอกจากประสิทธิภาพเรื่องของยาละเราอาจจะต้องซักประวัติคนไข้เรื่องของ side effect ด้วยนะครับว่าเมื่อใช้ยาแล้วคนไข้มี side effect อะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เราอาจจะต้องซักประวัติเรื่องของ non pharmacological treatment ต่างๆที่คนไข้ได้รับก่อนหน้านี้นะครับเช่นการไปนวดนะครับหรือการประคบการฝังเข็มต่างๆว่าหรือการทำกายภาพบำบัดนะครับว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดของคนไข้ได้มากน้อยเพียงใดนะครับในส่วนของ pain severity หรือว่าระดับความรุนแรงของความปวดpain severity นะครับหรือว่าระดับความรุนแรงของความปวดเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลในระดับเป็นเชิงปริมาณนะครับอาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงในแง่การวินิจฉัยโรค neuropathic pain นะครับแต่ว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องซักถามเรื่องของระดับความรุนแรงของความปวดเนื่องจากว่าไอตัวระดับความรุนแรงความปวดเนี่ยหรือว่า pain level เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในแง่การติดตามการรักษาคนไข้ด้วยในส่วนนึงนะครับเราจะมีวิธีการประเมินระดับความรุนแรงความปวดได้ยังไงบ้างนะครับตัวอย่างแรกที่จะนำเรียนก็คือเรื่องของการใช้ Verbal Rating Scale หรือว่า VRS ครับ Verbal Rating Scale เนี่ยก็คือเป็นวิธีการประเมินระดับความรุนแรงของความปวดโดยอาศัยคำพูดหรือว่า wording นะครับโดยใช้คำพูดตั้งแต่ไม่ปวดเลยปวดเล็กน้อยปวดปานกลางปวดมากหรือว่าปวดมากที่สุดนะครับวิธีการประเมินความปวดแบบนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนไข้สูงอายุนะครับที่อาจจะมีภาวะหลงลืมหรือคนไข้เด็กที่อาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของค่าตัวเลขนะครับก็มีการศึกษานะครับพบว่าการใช้ Verbal Rating Scale เนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการประเมินความปวดที่เหมาะในผู้ป่วยสูงอายุนะครับก็พบว่ามีความเท่งตรงมีความเท่งตรงดีนะครับเครื่องมือการประเมินระดับความรุนแรงความปวดแบบที่2นะครับเราเรียกว่า Numerical Rating Scale หรือว่า NRS นะครับหรือว่า Pain Score หรือคะแนนความปวดอันนี้เป็นเครื่องมือประเมินที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับโดยวิธีการประเมินเนี่ยเราจะใช้ค่าของตัวเลขตั้งแต่0ซึ่งหมายถึงไม่ปวดเลยนะครับไปจนถึง10โดยระดับค่าของตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นก็จะแทนระดับความปวดที่รุนแรงมากขึ้นโดยขนาด maximum หรือว่าสูงสุดเนี่ยก็คืออยู่ที่10นะครับคะแนนความปวดที่1 2 3เนี่ยเราจะจัดว่าเป็นปวดเล็กน้อยหรือว่าเป็น mild pain นะครับแล้วก็คะแนนความปวดที่4 5 6เนี่ยเราจะจัดว่าเป็น moderate pain แล้วก็คะแนนความปวดที่7 8 9 10เนี่ยเราจะจัดว่าเป็น severe pain นะครับการประเมินความปวดแบบที่3นะครับเราใช้ Visual Analog Scale หรือว่า VAS นะครับ Visual Analog Scale เนี่ยเป็นวิธีการประเมินโดยใช้เส้นตรงนะครับที่มีความยาวขนาด10เซนโดยฝั่งซ้ายสุดเนี่ยเขียนว่าไม่ปวดเลยแล้วก็มีเลข0กำกับไว้นะครับในขณะที่ฝั่งขวาสุดหรือที่10เซนเนี่ยจะมีเลข10แล้วก็เขียนว่าปวดมากที่สุดนะครับวิธีการประเมินก็คือให้คนไข้เนี่ยทำเครื่องหมายลงบนเส้นตรงที่มีความยาว10เซนนี้นะครับแล้วเราก็ไปเทียบกับไม้บรรทัดว่ามีความปวดเท่าไหร่นะครับรูปทางด้านมุมขวาล่างเนี่ยก็เป็นรูปไม้บรรทัดที่ทุกท่านบางท่านอาจจะยังอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเป็นไม้บรรทัดเราก็จะมีขีดให้คนไข้เลื่อนนะครับว่าตอนนี้มีอาการปวดประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็พลิกไปอีกฝั่งนึงก็จะเป็นไม้บรรทัดเนาะเราก็จะเห็นตัวเลขว่าตอนนี้ปวดประมาณเท่าไหร่นะครับที่จบไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการซักประวัติครับต่อไปเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับการตรวจร่างกายเนี่ยเราก็จะเน้นการตรวจร่างกายทางระบบประสาทรับความรู้สึกเพื่อดูว่ามีความผิดปกติในแง่ของการรับความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโดยจะขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือเส้นประสาทความรู้สึกขนาดเล็กนะครับหรือว่าเป็น unmyelinated นะครับหรือว่าเป็น small myelinated nerve fiber นะครับกับเส้นประสาทขนาดใหญ่หรือว่าเป็น myelinated nerve fiber นะครับ
เส้นประสาทขนาดเล็กเนี่ยเราสามารถตรวจเรื่องของความรู้สึกการรับความรู้สึกแหลมทู่นะครับร้อนเย็นหรือแรงกดที่ผิวหนังในขณะที่การตรวจระบบประสาทรับความรู้สึกเส้นประสาทขนาดใหญ่เนี่ยเราจะตรวจรับความรู้สึกเรื่องของการรับรู้เรื่องการสัมผัสเบาๆการเคลื่อนไหวของข้อต่อหรือว่า proprioception นะครับแล้วก็การรับรู้แรงสั่นสะเทือนหรือว่า vibration อันนี้นะครับเป็นวิธีการตรวจสอบเส้นประสาทขนาดเล็กรับความรู้สึกเรื่องของแหลมทู่นะครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องใช้อาจจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือว่าเป็นไม้พันสำลีนะครับโดยวิธีการตรวจสอบเนี่ยวิธีการตรวจสอบนะครับเราจะให้คนไข้หลับตานะครับเราก็เอาไม้จิ้มฟันเนี่ยแหลมๆเนี่ยครับไปจิ้มไปทดสอบในตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับร่างกายของคนไข้อีกฝั่งนึงที่ไม่มีพยาธิสภาพนะครับว่าคนไข้เนี่ยสามารถรับรู้ได้เท่ากันหรือเปล่าความผิดปกติที่อาจจะตรวจพบได้นะครับคือคนไข้ไม่สามารถแยกได้ว่ามีความแหลมหรือทู่ได้นะครับหรือในบางรายปกติแล้วเนี่ยการเอาความแหลมของไม้จิ้มฟันไปจิ้มเนี่ยเรารู้สึกเจ็บนะครับแต่ว่าในผู้ป่วยบางรายเนี่ยจะรู้สึกเจ็บที่มากกว่าปกตินะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นไฮเปอร์รัลจีเซียนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มเนี่ยเราจะเรียกว่าเมคานิคอลไฮเปอร์รัลจีเซียครับการทดสอบระบบประสาทความรู้สึกด้วยของความเย็นนะครับอันถัดไปก็คือการใช้สำลีแอลกอฮอล์นะครับหรืออาจจะใช้เป็นตัวหลอดแก้วที่ใส่น้ำเย็นก็ได้นะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจริงๆสำลีแอลกอฮอล์ก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในห้องตรวจโดยทั่วไปนะครับวิธีการทดสอบเนี่ยก็คือให้คนไข้หลับตาขออนุญาตครับอาจารย์ครับจะสไลด์แชร์ของอาจารย์มันหลุดเด้งไปอะครับรอสักครู่นะครับครับขอบคุณครับอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับครับครับขอโทษทีนะครับก็ในส่วนของการรับความรู้สึกเรื่องของความเย็นนะครับก็จะใช้ตัวสำลีแอลกอฮอล์ครับวิธีการทดสอบก็คือให้คนไข้หลับตานะครับแล้วก็สำลีแอลกอฮอล์เนี่ยไปสัมผัสในตำแหน่งที่เราต้องการจะตรวจเปรียบเทียบกับตำแหน่งปกติซึ่งมักจะเป็นฝั่งตรงข้ามของร่างกายนะครับเปรียบเทียบกันนะครับความผิดปกติที่อาจจะตรวจพบได้คือคนไข้ไม่รู้สึกเย็นครับหรือในคนไข้บางรายเนี่ยความเย็นเราเอาสำลีแอลกอฮอล์ไปสัมผัสผิวหนังโดยปกติเราจะไม่ปวดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการปวดโดยสิ่งกระตุ้นด้วยสำลีแอลกอฮอล์ที่ปกติมันไม่ปวดนะครับแล้วคนไข้มีอาการปวดเนี่ยเราจะเรียกว่าโคอะโลไดเนียนะครับการทดสอบเรื่องของความร้อนนะครับการรับรู้ความร้อนเนี่ยเราอาจจะใช้หลอดแก้วใส่น้ำอุ่นนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือให้คนไข้หลับตาแล้วก็เอาหลอดแก้วใส่น้ำอุ่นเนี้ยไปสัมผัสในตำแหน่งที่เราต้องการจะตรวจสอบเปรียบเทียบกับตำแหน่งฝั่งตรงกันข้ามของร่างกายที่ปกติครับความผิดปกติที่เราอาจจะตรวจพบได้คือคนไข้ไม่รู้สึกร้อนหรือในบางรายนะครับหลอดแก้วใส่น้ำอุ่นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดความปวดนะครับแต่ในบางรายอาจจะมีความปวดเกิดขึ้นโดยสิ่งกระตุ้นที่ไม่ทำให้ปวดเราก็จะเรียกว่าวอร์มอะโลไดเนียการทดสอบเรื่องของเส้นประสาทขนาดใหญ่นะครับก็คือเรื่องของไลท์ทัชนะครับการสัมผัสสัมผัสเบาๆนะครับเราก็สามารถใช้ตัวสำลีแห้งนะครับซึ่งพบได้เราก็มีอยู่ที่ห้องตรวจโดยทั่วไปอยู่แล้วเนาะก็เอาสำลีแห้งเนี่ยครับมาทดสอบมาลูบสัมผัสในตำแหน่งที่เราต้องการจะตรวจสอบเปรียบเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งร่างกายอีกฝั่งหนึ่งที่ปกตินะครับความผิดปกติที่เราอาจจะตรวจพบได้คือคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกว่ามีการสัมผัสเกิดขึ้นหรือในบางรายอาจจะมีอาการปวดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการเอาสำลีแห้งไปสัมผัสเนี่ยโดยคนปกติโดยทั่วไปก็จะไม่รู้สึกปวดแต่คนไข้ที่มีอาการปวดโดยสิ่งกระตุ้นที่ไม่ทำให้เกิดอาการปวดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น mechanical allodynia
การตรวจเส้นประสาทขนาดใหญ่อันสุดท้ายนะครับคือยังไม่สุดท้ายเนาะลองสุดท้ายนะครับก็คือการใช้รับรู้เรื่องของการสั่นสะเทือนโดยเราอาจจะต้องใช้ซ่องเสียงที่มีความถี่128เฮิรตซ์นะครับในการทดสอบเรื่องของการสั่นสะเทือนวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็คือเราจะต้องให้คนไข้หลับตาแล้วก็เอาซ่องเสียงเนี่ยเคาะกับมือของผู้ตรวจก่อนนะครับแล้วก็ให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เอาซ่องเสียงเนี้ยนะครับไปวางบริเวณข้อต่อที่ของผู้ป่วยนะครับที่เราต้องการจะตรวจให้ผู้ป่วยเนี่ยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าซ่องเสียงมันหยุดสั่นนะเราเอาซ่องเสียงนะที่ผู้ป่วยว่าหยุดสั่นมาสัมผัสที่บริเวณข้อต่อของผู้ตรวจนะครับว่ายังรู้สึกว่ามันหยุดสั่นหรือยังนะครับความผิดปกติที่เราสามารถตรวจพบได้คือคนไข้เนี่ยไม่รู้ไม่สามารถรับรู้เรื่องของการสั่นสะเทือนได้อันสุดท้ายนะครับในการตรวจเรื่องsensory นะครับของเส้นประสาทขนาดใหญ่เนี่ยก็คือเราจะตรวจเรื่องของ proprioception การรับรู้ของข้อต่อนะครับวิธีการตรวจก็คือเราจะต้องให้คนไข้เนี่ยหลับตาแล้วก็เราผู้ตรวจเนี่ยจะใช้นิ้วมือนะครับจับที่บริเวณด้านข้างของข้อนิ้วในอย่างดังในรูปนะครับที่ข้อนิ้วชี้นะครับที่บริเวณด้านข้างของข้อนิ้วชี้คนไข้แล้วเราก็ขยับข้อนิ้วขึ้นหรือลงเราให้บอกให้คนไข้เนี่ยหลับตาแล้วบอกว่าเวลาเราขยับเนี่ยข้อขึ้นหรือข้อลงนะครับความผิดปกติที่เราอาจจะตรวจพบได้คือคนไข้เนี่ยไม่สามารถรับรู้ทิศทางการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้เมื่อเราตรวจร่างกายของคนไข้แล้วเราสามารถมาเขียนเป็น body map นะครับดังรูปเนาะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังการเขียน body map เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการช่วยที่จะทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งที่คนไข้เนี่ยมีพยาธิสภาพนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยทำให้เราสามารถระบุตำแหน่งของเส้นประสาทที่มีเกิดพยาธิสภาพได้ง่ายขึ้นนะครับเรามีในปัจจุบันนี้นะครับจริงๆเรามีเครื่องมือในการประเมินหรือว่าเครื่องมือในการสกรีนนิ่งเรื่องของนิวโรพาติกเพนเนี่ยมากมายหลายชนิดแต่ว่าจะขอนำเรียนชนิดที่เราใช้บ่อยๆนะครับคือ DN4 ซึ่งดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าอาจารย์พงษ์พระดีก็ได้ทำเป็นภาษาไทยแล้วก็ทำเรื่องของ validation ตั้งแต่ปี2007นะครับในการสกรีนคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของนิวโรพาติกเพนซึ่งเครื่องมือในการประเมินอันนี้นะครับในการสกรีนอันนี้จะประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยทั้งหมด7ข้อร่วมกับการตรวจร่างกายอีก3ข้อนะครับโดยในแต่ละ6ข้อเนี่ยก็จะมีการให้คะแนนนะครับโดยถ้าสมมุติว่ามีการถ้าคนไข้มีอาการหรือมีการตรวจที่ผิดปกติก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่มีอาการนะครับหรือว่าไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติได้เนี่ยก็จะได้0คะแนนเมื่อรวมคะแนนแล้วนะครับจะได้คะแนนตั้งแต่0จนถึงคะแนนเต็มเลยคือ10คะแนนครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคะแนนรวมเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4คะแนนเนี่ยก็แสดงว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีภาวะนิวโรพาติกเพนร่วมด้วยนะครับด้วยการประเมินโดยการใช้ DN4 เนี่ยพบว่ามี specificity ที่ประมาณ 83% นะครับแล้วก็มี sensitivity ที่ประมาณ 90%ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถคัดกรองคนไข้ได้สะดวกนะครับสำหรับการวินิจฉัยเรื่องอาการปวดของนิวโรพาติกเพนนะครับเติมแรกเนี่ยในส่วนของประวัติที่คนไข้ในส่วนของคนไข้เนี่ยที่เข้ามาพบแพทย์พบเรานะครับคนไข้อาจจะมีอาการนำด้วยเรื่องอาการปวดแบบแปลกอาจจะคัดกรองเบื้องต้นโดยการให้คนไข้เนี่ยทำเรื่องของ DN4 แล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับดูว่า DN4 เนี่ยได้ประมาณกี่คะแนนครับเมื่อเราทำการคัดกรองเบื้องต้นแล้วนะครับเราอาจจะต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติมว่ามีประวัติอะไรบ้างที่ทำให้เราชวนสงสัยว่าทำให้คนไข้เนี่ยมีพยาธิสภาพหรือว่ามีลีชั่นของเส้นประสาทหรือว่าของสมองหรือว่าไขสันหลังเช่นมีภาวะการติดเชื้ออย่างเช่นเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีประวัติได้รับการบาดเจ็บนะครับหลังมีประวัติผ่าตัดโดนเส้นประสาทอะไรเงี้ยต่างๆเป็นต้นนะครับถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติที่เข้าได้กับอาการปวดตาม
นิ้วทางประสาทกายวิภาคนะครับก็จะทำให้เราสงสัยว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมี neuropathic pain นะครับคือเป็น possible neuropathic pain หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจร่างกายที่ได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อหาว่าตำแหน่งที่มี PRT สภาพเนี่ย sensory impairment เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สัมพันธ์กับคนไข้ตำแหน่งที่คนไข้มีอาการปวดหรือเปล่านะครับรีสิวิวไปตามตำแหน่งเดียวกันสอดคล้องกันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราตรวจร่างกายเซนเซอรี่ตรวจอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วว่ามันมีการไปมีการสอดคล้องกันนะครับเราก็จะให้การวิจัยว่าเป็น palpable neuropathic pain นะครับในลำดับขั้นสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องมีการตรวจทดสอบยืนยันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ imaging CT หรือว่า MRI นะครับทำNST หรือว่าทำ screen biopsy ต่างๆนะครับเพื่อยืนยันในการวินิจฉัยถ้าสมมติว่าการทำ investigation ต่างๆเนี่ยสามารถให้การวินิจฉัยได้อันนี้เราถึงจะให้การวินิจฉัยว่าเป็น definite neuropathic pain ครับอันนี้เป็นสไลด์สรุปนะครับว่าคนไข้ที่มีอาการปวดมีอาการปวดแบบแปลกๆที่มาหาเราที่ pain clinic นะครับก็เราก็จะให้ทำ DN4 เพื่อ screening คนไข้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการซักประวัติว่ามี PRT สภาพต่างมี PRT สภาพเช่นประวัติการติดเชื้อการผ่าตัดต่างๆทำให้มีอาการปวดตามประสาทกายวิภาคหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับในระบบเซนเซอรี่นะครับถ้าตรวจร่างกายแล้วพบว่ามีเซนเซอรี่อิมแพร์เมนต์เป็นไปตามnerve distribution เราก็ให้การวินิจฉัยว่าเป็น palpable neuropathic pain นะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายคือการการทำ investigation เพื่อ confirm ถ้า investigation สอดคล้องนะครับเราก็จะให้การวินิจฉัยว่าเป็น neuropathic เป็น definite neuropathic pain หัวข้อสุดท้ายนะครับที่จะกล่าวถึงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวอย่างโรคทาง neuropathic pain ที่พบบ่อยๆครับก็ที่ได้นำเรียนไปว่าตัว neuropathic pain เนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของ peripheral neuropathic pain กับส่วนของ central neuropathic pain นะครับโรคที่เราพบบ่อยๆของ peripheral neuropathic pain นะครับก็คือ trigeminal neuralgia นะครับซึ่งตัว trigeminal neuralgia เนี่ยก็คือการที่มี PRT สภาพเกิดขึ้นที่บริเวณเส้นประสาท trigeminal nerve นะครับไม่ว่าจะเป็นแขนง51 52หรือว่า53นะครับคนไข้ก็จะมาพบเราด้วยเรื่องอาการปวดที่บริเวณใบหน้าตามแขนงของเส้นประสาท trigeminal nerve นั้นอันถัดไปที่เราเจอได้บ่อยเหมือนกันนะครับก็คืออาการปวดเรื้อรังจากงูสวัดหรือว่า postherpetic neuralgia ครับคนไข้ที่เป็นงูสวัดเนี่ยตัวงูสวัดเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับ varicella zoster ตัวไวรัสเนี่ยนะครับมันก็จะไปติดเชื้อไปทำลายเส้นประสาทที่ไขสันหลังที่เส้นประสาทส่วนปลายนะครับตามเดอร์มาโตมต่างๆนะครับคนไข้เนี่ยก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามเส้นประสาทที่มีการติดเชื้อนะครับช่วงที่มีผื่นมีการอักเสบมีการติดเชื้อมีการปวดแสบปวดร้อนมีตุ่มน้ำแดงใสพองใสนะครับก็เราก็ให้ยารักษาเรื่องของการติดเชื้อให้อไซโคเวียทั้งกินทั้งทาคนไข้ส่วนใหญ่เมื่อได้รับการรักษาไปแล้วอาการปวดปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปแต่ว่าคนไข้บางส่วนก็อาจจะยังเกิดPRT สภาพที่เส้นประสาทนั้นนะครับเกิดสกาที่เส้นประสาทนั้นทำให้มีอาการปวดแสบปวดร้อนอยู่ถึงแม้ว่าผื่นหายไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ postherpetic neuralgia ตัวอย่างอื่นๆนะครับที่พอพบได้ก็คือคนไข้ที่ได้รับการบาดเจ็บหลังได้รับ injury ของเส้นประสาทเช่นผ่าตัดไปโดนเส้นประสาทนะครับหรือว่าเส้นประสาทถูกกดทับจากผังผืดต่างๆทำให้มีอาการปวดตามเส้นประสาทที่มี PRT สภาพนั้นๆ นี้เราก็จะเรียกว่าเป็น chronic neuropathic pain after peripheral nerve injury หรือคนไข้นะครับที่ประสบอุบัติเหตุหรือคนไข้ที่เป็น ischemic limb pain นะครับที่ต้องตัดแขนตัดขาเงี้ยหรือโดนตัดอวัยวะต่างๆเช่นหลังผ่าตัด mastectomy นะครับคนไข้เนี่ยอาจจะยัง
รู้สึกว่ายังมีแขนหรือขาที่ถูกตัดไปแล้วอยู่ซึ่งความรู้สึกว่ามีแขนหรือขาที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่า phantom limb sensation แต่เมื่อใดก็ตามคนไข้เนี่ยมีอาการปวดในตำแหน่งของแขนหรือขาหรืออวัยวะที่ถูกตัดไปแล้วนะครับเราจะเรียกว่า phantom limb pain ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ neuropathic peripheral neuropathic pain อีกอันนึงรวมไปถึงคนไข้ที่มีโรคทางเมตาบอลิกต่างๆนะครับเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรือเกิดจากยาเกิดจากสารเคมีหรือคนไข้ที่ได้รับเคมีเทอราปีนะครับยกตัวอย่างคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะมีผลทำลายเส้นประสาทส่วนปลายทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานเนาะมีอาการชาที่บริเวณปลายมือปลายเท้าลักษณะการชาของคนไข้เนี่ยจะชาแบบสวมถุงมือถุงเท้านะครับเป็น glove stocking patternในบางรายเนี่ยคนไข้อาจจะมีลักษณะอาการชาแบบสู้ซ่านเหน็บชาเหมือนเข็มทิ่มเข็มตำครับเราก็จะเรียกว่าภาวะนี้เรียกว่า diabetic peripheral neuropathy รวมไปถึงคนไข้นะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็น spinal canal stenosis หรือว่ามี disc herniate ไปกดเบียดเส้นประสาท spinal nerve ครับทำให้คนไข้มีอาการปวดร้าวไปตามdistribution ของเส้นประสาทนั้นๆเราก็จะเรียกว่าเป็น painful radiculopathy อีกกลุ่มหนึ่งนะครับตัวอย่างของกลุ่มที่เป็น central neuropathic pain ที่เราสามารถที่เราอาจจะพบได้นะครับคือคนไข้ที่ได้รับการบาดเจ็บของสมองหรือว่าไขสันหลังเช่นคนไข้ที่เป็น spinal cord injury หรือว่าคนไข้ที่เป็น traumatic brain injury นะครับก็จะทำให้มีอาการปวดแบบ neuropathic pain ได้เรียกว่าเป็น neuropathic pain associated with spinal cord injury ครับนอกจากtrauma และเรื่องของ trauma เพราะว่าอื่นๆเช่นพวก ischemic หรือว่า hemorrhagic stroke นะครับซึ่งตำแหน่งที่เกิด ischemic หรือเกิด hemorrhagic ไปเกี่ยวข้องกับsomatosensory system นะครับคนไข้ก็อาจจะมีอาการปวดได้โดยถ้าสมมติว่าตำแหน่งที่มีอาการปวดที่สมองนะครับคนไข้ก็มักจะปวดด้านที่แขนหรือขาด้านตรงข้ามกับลีชั่นในสมองแต่ถ้าสมมติว่ามีลีชั่นเกิดขึ้นที่ระดับเมดัลลาเนี่ยอาจจะมีคนไข้อาจจะมีอาการปวดที่บริเวณใบหน้าในฝั่งเดียวกันได้กับด้านที่มีเบรนลีชั่นนะครับครับก็สำหรับ take home message ในชั่วโมงแรกนี้นะครับก็คือเรื่องของการซักประวัติเพื่อแยกวินิจฉัยเรื่องของ nociceptive pain นะครับกับ neuropathic pain หรือว่าในบางรายอาจจะมีทั้ง2ภาวะร่วมกันการแยกเนี่ยมีความสำคัญเนื่องจากว่ายาที่ใช้ในการรักษาเรื่องของ nociceptive pain กับ neuropathic pain เนี่ยก็จะเป็นยาในคนละกลุ่มกันนะครับสำหรับคนไข้ที่มาหาเราที่คลินิกนะครับด้วยเรื่องของอาการปวดแบบแปลกๆเนี่ยเราก็จะต้องซักประวัติอาการปวดของคนไข้ให้ทำสกรีนนิ่งให้ทำเรื่องของสกรีนนิ่งนะครับเป็น DN4 นะครับแล้วก็ตรวจร่างกายโดยเฉพาะตรวจร่างกายระบบเซนซอรี่ซิสเต็มต่างๆนะครับเพื่อให้การวินิจฉัยว่าเป็น possible neuropathic pain เป็น probable neuropathic pain possible neuropathic pain หรือเป็น definite neuropathic pain ครับโอเคครับก็ขอจบการบรรยายในหัวข้อแรกนะครับในเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับไปอ๋อหมอเอ็นวินมาขอบคุณท่านอาจารย์เต้มากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเพนหรือว่าวิธีการต่างๆนะคะอาจารย์คะจะขออนุญาตมีคำถามจากท่านผู้ชมมาค่ะหนึ่งคำถามให้อาจารย์ช่วยตอบนิดนึงนะคะคำถามนี้ค่ะจากคมประกรณ์นะคะถามคำถามว่าการตรวจเส้นประสาทขนาดเล็กจำเป็นต้องตรวจความรู้สึกทั้ง3แบบไหมและถ้าจะประหยัดเวลาในการตรวจอะค่ะจะใช้ความรู้สึกแบบไหนที่ดีที่สุดคะอาจารย์ฮัลโหลค่ะอาจารย์ครับสักครู่นะครับได้ยินครับ
จริงๆก็แนะนำว่าควรจะตรวจทั้ง3แบบนะครับเนื่องจากว่าไอตัวsensory nerve fiber เนี่ยครับที่ทำการตรวจเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์หรือว่าใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยในที่คลินิกคือมันสามารถหาได้ง่ายนะครับการตรวจบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอย่างเช่นเรื่องของทู่แหลมอย่างเงี้ยนะครับในคนไข้บางคนอาจจะพบว่าปกติได้แต่อาจจะไม่รับรู้เรื่องของความเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือการตรวจที่ครบถ้วนเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถวินิจฉัยความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นครับค่ะก็ยังจะพอมีเวลาเหลือนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตมีคำถามเพิ่มเติมนะคะจากท่านผู้ชมนะคะคือว่าคำถามที่2นะคะเรื่อง peripheral and central sensitivity sensitization นะคะของอาการ chronic pain นะคะจากระบบ master system นะคะเช่น chronic OAE ว่าสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือว่ามีกลไกอย่างไรคะอาจารย์ครับครับเรื่องของ central กับperipheral sensitization นะครับก็เดี๋ยวจะมีอาจารย์จตุพรแล้วก็อาจารย์พฤทัยนะครับจะได้นำเรียนในหัวข้อถัดไปอันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยากจะให้ติดตามฟังรับฟังในชั่วโมงถัดไปด้วยครับค่ะก็มีคำถามต่อไปค่ะอาจารย์เราเริ่ม treat ได้ตั้งแต่ possible ไหมคะหรือว่าต้องNeuropathic ก่อนคะอาจารย์เราสามารถให้การรักษาได้เลยครับคนถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเราในความเป็นจริงนะครับใน practice เนี่ยมีคนไข้น้อยรายมากที่เราสามารถดิวิจัยได้ถึงขั้น definite neuropathic pain นะครับแต่ว่าเราสามารถให้การรักษาให้ยาแก้ปวดหรือว่าการรักษาด้วย non farm ได้เลยครับท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าตอนนี้ยังพอจะมีเวลาเหลือจะให้อีกหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวมีคำถามทางบ้านเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวอาจารย์คะรบกวนสอบถามค่ะทำไมโพสต์โต๊กถึงมีนิวโรพาติกเพนที่ริบทั้งริมฝั่งตรงข้ามกันนะคะกับลีชั่นที่สมองคะอาจารย์คล้ายๆกับคนไข้ที่เป็นสโตรกที่มีอาการอ่อนแรงที่บริเวณแขนขาฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับแต่ว่าคนไข้ที่เป็นโพสต์สโตรกเพนเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมี PRT สภาพในตำแหน่งที่ไปอินโวลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของแฟลทที่นำความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดครับก็ท่านใดนะคะอันเดี๋ยวรบกวนอาจารย์ขึ้นสไลด์อะค่ะตรงที่เป็น QR code ของเนื้อหาให้ท่านผู้ชมทางบ้านอีกฟังหนึ่งก็คืออันนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ห้องเอกสารประกอบการเลคเชอร์นะคะนี้อาจารย์ก็จะขึ้นไว้ให้แล้วก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ปิยศักดิ์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติทางสถาบันประสาทนะคะว่าให้ความรู้ในครั้งนี้นะคะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ